หมอชลน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยบอกว่าด้วยความจำยอมก็เลยต้องทำสิ่งนี้โอ้ฟังดูแล้วเหมือนฝืนใจมากเลยคำว่าจำยอมเนี่ยนะจำยอมก็คือไม่เต็มใจอ่ะไม่อยากจะทำหรอกแต่ต้องทำแต่ก็ต้องทำทำด้วยการก็คือไปจับมือกับพรรคโน้นพรรคนี้แล้วก็ทิ้งก้าวไกลทำสิ่งนี้ด้วยความจำยอมเมื่อวานก็เลยเนี่ยพูดตอนที่มีการแถลงจับมือกับชาติไทยพัฒนานะแล้วก็ได้เสียงเพิ่มมาอีก10เสียงนะครับก็ได้ตอนนี้รวมเบ็ดเสร็จแล้ว238เสียงครับเนี่ยเมื่อวานเนี่ยอันนี้ตอนภาพวันก่อนไงที่จับมือกับ6พรรคอ่ะวันก่อนเนี่ยจับมือกับ6พรรคใช่ไหมเอาภาพเมื่อวานมาเลยวันก่อนไม่เอาแล้วเอาของเมื่อวานมาอย่าให้โมโหนะไปเอามาทำไมของ2วันที่แล้วเน่ๆภาพเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยจับกับชาติไทยพัฒนาเนี่ยข้างๆเนี่ยคุณท็อปวราวุฒินะหัวหน้าพรรคหมอชลน่านบอกผมทำแบบนี้ด้วยความจำยอมนะครับแหมฟังดูแล้วแบบน่าเห็นใจอ้าวแล้วพูดอย่างนี้คุณวราวุฒิจะคิดยังไงไม่รู้ว่าพูดจริงหรือว่าพูดให้คนรู้สึกแบบคุณไม่เข้าใจใจให้พูดอย่างนี้แล้วคือพรรคที่เขาไอ้นี่กันเราก็จะคิดยังไงคุณไม่เข้าใจคุณมาจงทำไมก็นี่ไงเพื่อไทยการละครไงคุณไม่เข้าใจเหรอเหรอเออนี่คือตอบคำถามให้คุณก็สงสัยอยู่นั่นแหละอ่ะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยในสถานการณ์ของประเทศขนาดนี้นะครับเรามีวิกฤต3วิกฤตจัดตั้งรัฐเราเองก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพรรคก้าวไกลเราไม่เคยปฏิเสธเสียงแต่ปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่ลักษณะการอย่างนี้ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่เดินหน้าทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยให้บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเท่ากับปฏิเสธความรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชนและต่อประเทศชาติบ้านเมืองทุกเสียงทุกคำวิพากษ์วิจารณ์เรารับฟังนะครับเรารับฟังส่วนจะถูกใจไม่ถูกใจนั้นก็ขึ้นกับวิธีคิดฐานจิตของแต่ละท่านแต่ละคนเราก็ยินดีที่จะรับมาอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับก็นำมาปรับใช้อันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ควรจะฟังและผ่านคุณมัจจงครับคุณสังเกตนะทำไมฮะตอนที่นายแพทย์ชนน่านเนี่ยพูดคำว่าจำยอมนะครับให้คุณสังเกตให้เขาเรียกว่าสายตาคุณวราวุฒินะเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ยศยกหางตาหางตาค่ะนะให้ดูชัดๆนะเอาภาพเต็มๆมาอีกทีนึงเพลงอีกทีนึงเลยให้ดูหางตาคุณวราวุฒินะแต่ไปเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาแต่ลักษณะการอย่างนี้ถ้าพรรคเราเองก็มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องหาคะแนนหาเสียงเพิ่มจากพรรคอื่นภายใต้เงื่อนไขว่าถ้ามีพรรคก้าวไกลอยู่ร่วมการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ได้คะแนนการบริหารจัดการในเรื่องนี้เนี่ยเราเองจำยอมที่จะต้องทำนะครับจำยอมที่จะต้องทำเราไม่เคยเกลียดพรรคก้าวไกลเราไม่เคยปฏิเสธแต่ปฏิเสธเสียงพี่น้องประชาชนที่ให้มาเห็นไหมเห็นไหมยกถามพี่แป๊พี่จงแล้วว่าพูดแบบนี้แล้วคุณวราวุฒิเขาจะคิดยังไงเห็นไหมนี่หางตาเมื่อสักครู่คำพูดจำยอมเนี่ยลูกตาเหลือบไปด้านซ้ายนิดนึงทีแรกผมไม่ได้สังเกตเลยนะนี่เห็นไหมผมเห็นคุณท็อปเนี่ยนั่งแบบหน้าตรงเลยแต่ตาเนี่ยมีแบบเหลือบนะหางตาเนี่ยนิดๆคือหูนี่เงี่ยฟังไอ้คำเนี่ยไม่รู้คุณผู้ชมดูทันหรือเปล่าเนาะเพราะมันแวบเดียวเลยนะมันแวบเดียวเลยนะประมาณว่าเฮ้ยมานั่งอยู่ด้วยกันนี่จำยอมเหรออะไรวะอะไรประมาณนี้นี่คือคำตอบที่คุณสงสัยเมื่อสักครู่เนี่ยแต่เขาก็ตอนหลังเขาเนี่ยคุณท็อปเขาบอกยินดีดีใจมากที่ทางเพื่อไทยเนี่ยส่งสารเชิญมาขอบคุณทัศนคติตรงกันยินดีตอบรับเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวลองฟังหน่อยมีการคุยกันวันนั้นแล้วการได้รับที่และพรรคชาติไทยพัฒนานั้นมีแนวคิดมีแนวนโยบายมีทัศนคติในหลายๆเรื่องที่ไปในทิศทางเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถทำงานด้วยกันนะครับน่าจะเป็นผลดีกับประเทศที่สุดดังนั้นวันนี้เองพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งสารเชิญมาแล้วครับเมื่อถึงเวลานั้นแล้วก็เชื่อมั่นอีกเช่นกันครับในศักยภาพของพรรคเพื่อไทยในการที่จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงนะครับแล้วก็การเดินหน้าของเศรษฐกิจและอีกหลายๆมิติของประเทศไทยไปข้างหน้า
ทางพวกเราชาวชาติไทยพัฒนาก็ขอขอบคุณครับทางพรรคเพื่อไทยที่ได้ส่งเทียบเชิญมาในเช้าวันนี้ครับก็รวมกันแล้ว238เสียงตอนนี้เพื่อไทยภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาประชาชาติเพื่อไทยรวมพลังชาติพัฒนากล้าเสรีรวมไทยพลังสังคมใหม่ท้องที่ไทย238เสียงยังไม่พอยังหาอีกยังหาอีกเพราะว่ายังไม่เกินกึ่งหนึ่งครับถ้าตั้งแบบนี้เนี่ยยังเสียงข้างน้อยอยู่ต้องให้ได้เกิน250ครับทีนี้ก็อ่ะอยู่ระหว่างเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนี้หน่อยพรรคที่ยังไม่ได้ตัดสินใจมีพรรคอะไรพรรคที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะนี่ๆภาพนี้ขวามือนะพลังประชารัฐ40รวมไทยสร้างชาติ36ประชาธิปัตย์25นะแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยอีกพรรคละ1ทีนี้เขาจับจ้องไปที่นี่ไงพรรคลุงก็คือในวงกลมน่ะวงกลมอ่ะพลังประชารัฐเมื่อวานเขาแบะแล้วไงคุณไพลิกคุณไพลิกสสพลังประชารัฐเป็นกรรมการบริหารพรรคบอกว่า40เสียงพร้อมยกมือให้กับแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยส่วนจะได้ร่วมรัฐบาลหรือไม่เป็นเรื่องของอนาคตยกมือให้คุณเศรษฐาถ้าให้เป็นฝ่ายค้านก็ไม่เป็นไรจริงเหรอเนี่ยฟังแล้วแบบขนลุกเลยคือพูดขนาดนี้เนี่ยนะฮะพูดขนาดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นไปอื่นไม่ได้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยพลังประชารัฐ40เสียงเนี่ยจะต้องมาหนุนเพื่อไทยแน่ๆเพราะว่าคุณไพลิกเมื่อวานนี้ก็แบะท่ามาแล้วรอที่เพื่อไทยจะไปเสียบอย่างเดียววันนี้ไปเสียบแน่ๆเมื่อวานเนี่ยเสียบชาติไทยพัฒนาเรียบร้อยวันนี้ก็ต้องเสียบพลังประชารัฐนี่เมื่อวานนี้40เสียงเอาฟังเสียงหน่อยนะคุณไพลิกฮะถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำเต็มที่เราพร้อมทำอยู่แล้วแต่พวกเรานะครับในกลุ่มเราเนี่ยก็ได้คุยกันแล้วและปรึกษาหารือกันแล้วนะครับก็เห็นว่าประเทศเนี่ยจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลเร่งด่วนเราเลยเห็นว่าเราก็จะสนับสนุนนะครับทางพรรคเพื่อไทยครับผมพรรคพลังประชารัฐจะไม่ขาดแม้แต่คนเดียวครับเราจะมาก็มาทั้งหมดครับผมก็อยู่พรรคเป็นเด็กเก่าพรรคเพื่อไทยเราก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะทำได้แล้วก็จะทำให้ผ่านวิกฤตทางการเมืองแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจทั้งหมดนี่จะมาเนี่ยเขาเรียกว่าแจ่มแจ้งแดงแจ๋ทำไมสมัยก้าวไกลเนี่ยคุณไผ่ลิกไม่พูดอย่างนี้พร้อมยกมือให้เลยทั้ง40คน40คนเนี่ยแม้ว่าต้องไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้คือเป็นคำสร้อยเฉยๆจริงเหรอใช่เอ้าก็พูดมาแล้วนี่ก็เป็นคำสร้อยเฉยๆไปยกมือให้ก็จะให้เป็นฝ่ายค้านได้ไงเราอ้าวก็มีลุงอยู่นี่ก็ใจหมายไสยกรรมเกินไปถ้ายกแล้วเนี่ยหนุนแล้วให้เป็นฝ่ายค้านก้าวไกลเขาจองแล้วมีเสียงใครอีกปล่อยให้หมดเลยนะคุณอ้วนภูมิธรรมนะครับคุณอ้วนภูมิธรรมรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับก็นักข่าวก็ถามหลายเรื่องนะเรื่องการโหวตเลือกนายกจะได้เสียงสวสนับสนุนไหมจะผ่านไหมแล้วก็ไปวันก่อนเนี่ยไปหาพรรคก้าวไกลเนี่ยที่คุณอุ๊งอิ๊งไปหาเนี่ยจะทำให้พรรคอื่นเขาระแวงไหมว่าเดี๋ยวเพื่อไทยเนี่ยจะตลบหลังสุดท้ายพอได้นายกปุ๊บจะเอาก้าวไกลมาร่วมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงที่คุณอมรัตน์นะครับมีการโพสต์กระแทกไปทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเดี๋ยวลองฟังหน่อยก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลแบบระแวงหรือเปล่าคะพี่ที่เราคุยกับก้าวไปคุยกับก้าวไกลเพราะว่าเสียงสวเราไม่มั่นใจเลยใช่ไหมครับว่ามันจะพอไม่ใช่ครับดีพอพร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างรอดูวันที่16 17ที่โหวตรอหลังจากวันศาลกำหนดแล้วก็มีการประชุมก็ว่ากันไปแต่คือพี่อ้วนก็ดูผลงานการโหวตของรัฐสภาคุณอมรรัตน์ก็โพสต์ค่อนข้างจะรุนแรงหน่อยเหมือนกันมีการกระทบกระทั่งกันบ้างหรือเปล่าครับก็เป็นหลายนานาทัศนะแต่ละคนครับพยายามจะน้องที่น่ารักนะครับก็แบบเวลาเราบอกเด็กคือเล็กอ่ะน่ารักง่ายชังเสียงก็เดินไปสัมภาษณ์ไปนะอาจจะไม่ค่อยชัดมีอีกคนหนึ่งอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับคือนักข่าวก็เจอแล้วก็ถามนะฮะบอกว่าเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดเพื่อไทยเขาไปจับมือทีหลังกับก้าวไกลเนี่ยคุณอนุทินว่ายังไงคือตอนนี้เนี่ยเชื่อใจเพื่อไทยเต็มที่หรือยังว่าจะไม่ดึงก้าวไกลเนี่ยมาทีหลังใช่หรือไม่นะครับคุณอนุทินบอกว่านี่มันคือการบริหารประเทศมันต้องเชื่อใจกันถ้าไม่เชื่อใจกันแล้วจะมาจับมือกันแต่ไม่ทำตามในสิ่งที่ตกลงมันไม่ได้ต้องเชื่อใจแล้วก็ต้องยอมรับผลของมันเดี๋ยวลองฟังหน่อยไปก้าวล่วงได้นะครับแล้วก็ต้องแกนนำก็ต้องไปบริหารจัดการถูกไหมครับ
เราก็ไม่ไปเพิ่มเงื่อนไขอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเราผมเชื่อว่าตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็ต้องไปทำความตกลงกับแต่ละพรรคที่เขาคิดว่าน่าจะมาทำงานร่วมรัฐบาลกันได้ใช่ไหมเมื่อทำความตกลงทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็คงจะมีการเชิญทุกพรรคนะครับไปแถลงข่าวด้วยกันไม่เอ๊ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้เอ้ยไปขอเข้ามาอะไรวะอะไรอย่างนี้ป่ะไอ้เอ๊ะอุ้ยอะไรเงี้ยมันเราก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้เรายังไม่ต้องเอ๊ะเราไว้ก่อนแสดงว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทยไม่เกี่ยวกับพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมถ้าแม้ว่าจะเป็นในการที่จะร่วมรัฐบาลใช่เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคแกนนำในการจัดรัฐบาลใช่ไหมเราก็ต้องให้พรรคเพื่อไทยได้ดำเนินการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดผลสำเร็จคุณอนุทินนี่ตอนหลังไปโพสต์เฟซบุ๊กโดยเป็นเนื้อเพลงท่อนหนึ่งนะฮะอยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะไปนั่งอยู่ในสภาอย่าให้เขาด่าจงพึงสังวรอุ้ยพี่รู้จักเพลงนี้ด้วยเหรอเพลงหลวงพ่อคูณไงหลวงพ่อคูณของพี่แอดคาราบาวนะครับแล้วก็มีภาพของตัวเองอยู่ที่สภาเนี่ยนะฮะคือทุกวันนี้นักการเมืองเขาจะสื่อสารกันผ่านทางโลกออนไลน์ครับเขาจะกระแทกใครก็โพสต์ไปให้คนดูเนี่ยอ่านเอาเองปิดคอมเมนต์นะคะครับโพสต์นี้ครับหลายคนก็บอกทำไมถึงไม่เปิดให้คอมเมนต์หน่อยอยากเข้าไปพูดคุยด้วยเขาไม่คุยสิคุณหยกเอาเหรอเวลาเขาโพสต์เขาใช้อักษรตัวเดียวเลขาธิการพรรคก้าวไกลคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนยืนยันที่คุณไผ่ลิกอ้างว่าก่อนหน้านี้ก้าวไกลเคยมาขอคะแนนจากพลังประชารัฐไม่เคยนะฮะไม่เคยมีการเจรจาไม่คิดที่จะร่วมสังฆกรรมนะฮะทางคุณชัยธวัฒน์ยืนยันแบบนี้ส่วนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวานปรากฏตัวที่โรงอาหารรัฐสภาก็บอกว่ามาให้กำลังใจส.ส.ก้าวไกลที่อภิปรายหลายเรื่องนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างการรับฟังนะฮะยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นสัปดาห์ของการรับฟังแม้กระทั่งวันก่อนที่คุณอุ๊งอิ๊งมาพบก็ฟังอย่างเดียว ส่วนเมื่อวานไปกินไอศกรีมเรียกว่าไอศกรีมกะทิสดลอดช่องนะครับนักข่าวถามว่าเนี่ยมันมีนัยยะทางการเมืองหรือเปล่าเนี่ยลอดช่องเนี่ยจะไปลอดช่องไหนอะไรยังไงหรือเปล่านะครับคุณพิธาบอกว่าไม่ใช่มันเป็นของโปรดผมไม่มีช่องให้ลอดผมเนี่ยชอบกินเท่านั้นนี่นะแล้วก็พูดไปพูดมาเนี่ยเปรยๆเหมือนกันนะกรณีที่ว่าคุณปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งนะครับที่จะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งหรือถ้าเป็นถ้าก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคุณปฏิพัฒน์เนี่ยต้องลาออกจากรองประธานคนที่หนึ่งนะเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนระบุไว้นะครับคือต้องเลือกตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งอ่ะคุณพิธาก็บอกว่าเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพรรคมีทางออกที่เหมาะสมแล้วเพียงแต่รอให้ถึงเวลาเรื่องนี้เราทราบมาตลอดแล้วก็เปรยมาคำหนึ่งบอกว่าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะไปรู้เป็นประโยคทองเมื่อวานนี้ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับครับเดี๋ยวลองฟังหน่อยก็รับฟังกันนะครับอย่างที่ได้พูดกับนักข่าวสั้นๆไปแล้วนะครับว่าก็เป็นการสื่อสารทั้งสองฝ่ายแล้วก็รับฟังกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็คงยังไม่มีอะไรคืบหน้าไปกว่านั้นยังรับฟังกันก่อนแล้วก็คงต้องลองดูว่ามันมีคำถามอะไรที่มันเป็น further question หรือมีคำถามอะไรเพิ่มก็อาจจะสอบถามกลับไปตอนนี้ค่ะมันมีปัญหาเรื่องของผู้นำฝ่ายค้านนะคะกับตำแหน่งของหมออ๋องอะค่ะเขาบอกอาจารย์วิศนุบอกว่าอาจจะต้องเลือกครับพักที่ว่ามีทางออกที่เหมาะสมอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวจะทำแต่ว่าเรื่องนี้เราทราบมาตลอดแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะรู้นี่ค่ะในส่วนของเพื่อไทยวันนี้เขาแถลงก็ดูมั่นใจว่าการโหวตนายกของเพื่อไทยครั้งเดียวม้วนเดียวจบเนี่ยค่ะครับก็เป็นกำลังใจให้พรรคเพื่อไทยครับผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้ใครจะไปรู้พูดแล้วก็ยิ้มอันนี้พูดแบบมีนัยยะไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันเหรอมันพลิกไปพลิกมาตอนเนี้ยแต่ถ้าเกิดฟังแบบนี้ปุ๊บพรรคที่กำลังร่วมอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีระแวงเปล่าประมาณว่าเฮ้ยทำไมคุณพิธาพูดงี้หรือเป็นแผนอะไรแผนซ้อนแผนหลอกเอาเสียงโหวตใช่จากส.ส.พรรคอื่นอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ว่าประเด็นขนาดนั้นเหรอพี่แปะคือมันขนาดนั้นแหละมันจะลึกล้ำอะไรขนาดนั้นมันต้องลึกล้ำขนาดนี้นะครับหมายความว่าเมื่อคุณหลอกผมได้นะครับคุณก็จะคิดว่าเนี่ยคุณหลอกผมได้แต่ฝ่ายเดียวนะเออมันออกแนวเนี้ยนะครับคุณอย่าคิดว่าเนี่ยคุณเนี่ยหลอกผมได้แต่ฝ่ายเดียวนะผมก็มีที่เด็ดเคล็ดลับผมเหมือนกันอุ๊ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเท่ากับเพื่อไทยเนี่ยยอมโดนด่าฟรีนะเพื่อไทยเค้ายอมโดนด่าฟรีอยู่แล้วทุกวันนี้ก็ถูกด่าอยู่แล้วนะครับมีคนยุเลยนะบอกว่าเพื่อไทยนะอยากกระดากมากนะเอาทั้ง2พรรค2ลุงเข้ามาเลยให้มันจบไปหรือมีโอกาสไหมหลอกเอาคะแนนจากพรรคอื่นๆจากสวเพื่อมาโหวตแคนดิเดตนายกให้ผ่านพอได้นายกปุ๊บดึงก้าวไกลกลับมาแล้วเขี่ยพรรคอื่นทิ้งโอ้โหผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกพระเอกเป็นผู้ร้ายเลยนะเนี่ยนี่ไงที่คุณพิธาบอกว่าเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายค้านก็ได้จะไม่รู้เอานี่ที่พี่แป๊ะบอกใช่ไหมว่าถ้าอย่างก็ดึงสองลุงมาให้รู้แล้วรู้รอดนี่มีรายงานข่าวมาเมื่อวานอย่างน้อยๆสามสำนักข่าวที่ลงข่าวนะคะต้องให้เครดิตเขานะข่าวสดมติชนเดลีนิวส์นะเขาบอกว่าวันที่คุณอุ๊งอิ๊งข้ามตึกไปไทยซัมมิตอะที่ไปคุยกับคุณพิธาไม่ได้ไปขอคะแนนโหวตจากก้าวไกลบอกว่าไปเพื่อแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ได้คะแนนสวครบแล้วและก็จะดึงพลังประชารัฐมาร่วมด้วยครับนอกเหนือจากพลังประชารัฐที่พรรคเพื่อไทยเขาจะดึงมาไงนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะมีการเปิดเผยนะคุณสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยนะครับนะไปบอกคุณอนุชานาคาสายปัจจุบันนี้คุณอนุชาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ทำเนียบสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติไปบอกคุณธนาธรธนากรวังบุญคงชนะธนากรธนากรนะครับนี่ฮะนี่นะเขาไปบอกเลยเนี่ยคนนี้หมายความว่าคุณสมศักดิ์กับคุณอนุชาเนี่ยเขาเป็นคนในหม้อเดียวกันอยู่แล้วนะเขามาจากหม้อเดียวกันใช่ไหมครับแต่เพียงกันว่าเนี่ยเขาอยู่กันคนละซีกในการทำงานเท่านั้นเองฮะเขาบอกว่าเนี่ยก็สนิทกันเตะบอลกันประจำเขาก็มาในกลุ่มเดียวกันไงหม้อต้มเดียวกันแต่เขาบอกคุณสมศักดิ์เมื่อวานบอกว่าเนี่ยผมไม่ได้ไปพูดเรื่องดีลอะไรเพราะว่าผมไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่1พลังประชารัฐ2รวมไทยสร้างชาติจะมาอยู่กับเพื่อไทยเนี่ยมันเขาบอกว่ามีมากกว่า 100% เหรอชาวเน็ตบอกแบบนี้แล้วก็แหล่งข่าวก็บอกแน่ๆอยู่ที่ว่าเมื่อไหร่พรรคเพื่อไทยจะพูดออกมาแค่นั้นเองแค่นี้พอไม่ต้องมากรอดูกันต่อไปครับเอาไปไหนต่อจบแล้วเหรอมีคุณอะไรอ่ะยังไม่จบเหรอปิยบุตรเหรอคะมีอาจารย์ปิยบุตรนะคะมีคุณจริงๆมีหลายคุณอ่ะมีทนายวันชัยไงทนายวันชัยเขาฟันธงไงฟันธงว่าสรุปย่อๆนะคุณกนวีหน่อยแล้วกันอ่ะหนึ่งเดียวจากเป็นธรรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่โหวตให้กับแคนดิเดตเพื่อไทยนะถ้าไปดึงสองลุงมาอย่างที่หยกว่าเมื่อกี้ครับเดลินิวไทยเดลินิวมติชนกับข่าวสดว่านั่นแหละนั่นแหละเขาไม่โหวตให้นะเขาบอกว่าแม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายค้านพรรคเดียวคนเดียวครับเขาก็จะยอมเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าคุณวิโรจน์บอกว่าถ้าจะต้องโหวตก็จะโหวตตามเสียงหัวใจของประชาชนครับผู้เป็นเจ้าของพรรคนะคะและจะไม่เปิดประตูให้เผด็จการเข้ามาร่วมสืบทอดอำนาจอย่างแน่นอนอันนี้คุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรนะคะพอละอย่ามากเอาแค่นี้พอมันกำลังพลวันพลเกกันอยู่แล้วแล้วก็มีเมื่อสักครู่พี่แป๊กเกิดมาใช่ไหมสว.วันชัยสอนสิริโพสต์บอกว่าสัญญาณครั้งนี้จากทุกสายชัดยิ่งกว่าชัดโหวตนายกครั้งหน้าจากเพื่อไทยผ่านฉลุยสว.เต็มคาราเบลเต็มคาราเบลเลยนะสว.ก็เล่นเหมือนกันตอนนี้อินหน่อยเดียวไหนไหมสว.ก็กลัวไงว่ากลัวเดี๋ยวเพื่อไทยเขาจัดการปิดสวิตช์ร่วมกับเพื่อไทยเนี่ยกลัวเหมือนกันครับ